ถามพวกไอ้ธุรกิจพลังงานทดแทนหน่อยได้ไหมครับได้ครับวท่าี่เมื่อวานอาจารย์บอกว่าไอ้ซัพพลายเรื่องพลังงานเยอะแล้วแต่ว่ามันก็มีนโยบายภาครัฐมาบอกว่าเฮ้ยจะเพิ่มไอ้พวกโซล่าเท่านี้ไอ้ตัวเคปอะไรนะไอ้แบบไอ้ชีวะอะไรเท่านี้หรือว่าขยะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยโอเค คืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้เอาต้องบอกก่อนว่าเอาที่ผมเข้าใจนะ ผมออกตัวก่อนว่าธุรกิจไฟโรงไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ได้ลงลึกมากนักถึงแม้ว่าจะมีเป็นคำนิยมวิสิตบ้างที่เป็นคำนิยมวิสิตก็เพราะอยากรู้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ลงลึกมากนะแต่เท่าที่ผมทราบแล้วก็เท่าที่คุยกับ CEO ของตัว Echo นะครับแกบอกแบบนี้แกบอกว่า จริงๆแล้วตอนนี้นโยบายเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังจะมีแผน20ปีใหม่กำลังมีแผน20ปีกำลังทบทวนแผน20ปีใหม่นะครับซึ่ง มีแนวโน้มว่าจะไม่เพิ่มซัพพลายแน่นอนมีแนวโน้มแต่มันมีแต่ครับโรงไฟฟ้า1โรงเนี่ยมีอายุกี่ปีครับ30มั้ยครับ25ถึง30นะครับ25ถึง30ดังนั้นนั่นแปลว่าเดี๋ยวมันต้องมีโรงงานไฟฟ้าเนี่ยแบบรูปแบบเก่าๆอ่ะใช่ไหมครับรูปแบบเก่าๆนะ expire บ้างหมดอายุบ้างอย่าง Echo ก็มีนะ Echo ก็มีลาบุรีก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอมันหมดปุ๊บเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเป็นโรงใหญ่มากๆมันเป็นโรงใหญ่มากๆนะครับ IPP อะไรเงี้ยนะครับ เป็นโรงใหญ่มากๆเลยหลายพันเมกะวัตต์เนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะ 1 คืออาจจะมีการเพิ่มเนี่ยถ้าจะเพิ่มนะก็จะเพิ่มเป็นพวกพลังงานทดแทนใช่ไหมครับถ้าเพิ่มก็เพิ่มเป็นพลังงานทดแทนนะครับประมาณนี้ไปถามว่าการเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดไหมผมบอกแบบนี้ก่อนอยากให้คุณเบิร์ดเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าผมถามว่าโรงไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยโรงไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยคุณคิดว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานไฟฟ้าประเภทไหนส่วนใหญ่เป็น IPP อยู่มันใหญ่ๆแต่จริงๆเขาอยากได้เป็น VSPP SPP เพราะว่ามันจะได้กระจายตามโหนดใช่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วถามว่าแนวโน้มของโรงไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนหรือพวกนี้นะครับก็ถามว่ายังพอมีแนวโน้มที่ดีอยู่ไหม ก็อาจจะดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้น ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นหมายความว่าคือในเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันนโยบายมันผิด นโยบายมันผิดแต่ต่อจากนี้แน่นอนว่าไอ้โรงงานไฟฟ้าแบบพลังงานเก่าๆอ่ะเขาคงไม่เพิ่มแล้วถูกต้องปะเขาคงไม่หนับหนุนแล้ว เขาต้องมาหนับหนุนพลังงานไฟฟ้าใหม่ๆแทนใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าการเขาก็จะเห็นแล้วว่าแนวโน้มการเติบโตของดีมานด์เนี่ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นไม่ได้เร็วไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าการเติบโตน่าจะชะลอตัวครับ ประมาณนี้ครับแต่ทีนี้เรื่องของไบโอแมสอะไรพวกนี้บางทีเนี่ยมันได้ประโยชน์สองเด้งนะบางทีมันไม่ใช่ประโยชน์เด้งเดียวนะใช่ไหมครับเช่น1มันก็ช่วยลดขยะด้วยอะไรเงี้ยช่วยกันจัดขยะด้วยอีกทางนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันได้ประโยชน์หลายเด้งอ่ะนะครับแล้วก็ อีกประเด็นนึงก็คือเหมือนกับคนที่ลงทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องอยากให้เข้าใจประเด็นนึงว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคือผมถามว่าถ้าคุณลงทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณจะได้อะไรดีได้ผลตอบแทนหรือที่เป็นเงินปันผลเนี่ยไปตลอดชีวิตไหมคำถามไม่ได้ถ้ามันหมดอายุมันก็ไม่ได้ละหรือว่าไอ้พวกโรงงานไฟฟ้าขยะมันแอดเดอร์หมดก็กำไรหายโอเคเยี่ยมมากครับคุณบอสครับนี่แหละเป็นประเด็นที่ผมคิดว่านักลงทุนควรรู้ว่า1รายได้ที่เยอะๆตอนนี้คุณไปดูงบได้กำไรที่คุณเห็นนะแอดเดอร์ล้วนๆคอบิสเนสขาดทุนด้วยท้าเลยไปดูได้เลยนะครับไอ้พวกพลังงานทดแทนเนี่ยนะเขามีแอดเดอร์แปลว่าอะไรแปลว่าแบบรัฐบาลสนับสนุนนะโอเคปะให้ตังค์มาเพิ่มอ่ะปกติที่ตังค์แบบหน่วยละ2บาท3บาทใช่ไหมสมมตินะเขาให้ตังค์มาเพิ่มอีกเท่าตัวกำไรที่คุณเห็นว่าบริษัทไฟฟ้าพลังโอ้กำไรดีมากเลยเนี่ยมันเป็นแอดเดอร์ล้วนๆคือไม่ได้บอกว่าลงทุนไม่ได้บอกว่าคุณต้องเข้าใจให้เฉยโอเคปะครับ1แอดเดอร์เนี่ยมีอายุจำกัดแอดเดอร์มีอายุจำกัด5ปี7ปีแค่นี้รุ่นแรกๆเนี่ย15ปีนะรุ่นหลังๆเนี่ย5ปี7ปีแค่นั้นนะครับ2 2นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น financial project เป็น financial project มันแปลว่าอย่างงี้ผมจะอธิบายขั้นตอนนะครับการทำโรงไฟฟ้านะครับสมมุติว่าผมเนี่ยไปประมูลใบอนุญาตมาได้นะความยากสิ่งสำคัญที่สุดของโรงไฟฟ้าคือใบอนุญาตนะครับพอได้ใบอนุญาตปุ๊บเนี่ยผมเอาใบอนุญาตเนี้ยไปให้ธนาคารบอกว่าเนี่ยผมได้ใบอนุญาตมาแล้วผมจะตั้งโรงงานไฟฟ้าขายรัฐ แบงค์เนี่ยจะไฟแนนซ์เงินน่ะมาให้เต็มวงเลย
ผมสามารถกู้ได้ 100% เลยเชื่อไหมผมไม่ต้องลงทุนเลยนะแบงค์ให้เงินผม 100% เลยจากนั้นเนี่ยจะมีการคำนวณออกมาว่าผมเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเท่าไหร่นะแล้วผมเนี่ยจะขายไฟเนี่ยขั้นต่ำในขั้นต่ำอยู่ขั้นต่ำที่จะขายให้รัฐเนี่ยขายได้เท่าไหร่เบ็ดเสร็จหักลบกบหนี้แล้วเหลือมาร์จิ้นเท่าไหร่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ายิลด์ตรงนี้เรียกว่ายิลด์นะยิลด์เนี่ยมันก็ประมาณทัก 3-5% นะไม่เกินนี้หรอกนะยิลด์เนี่ยประมาณ 3-5% 5-6% แล้วกันนะ 5% บวกลบแล้วกัน 5% บวกลบยิลด์มีแค่นี้เมื่อหักดอกเบี้ยแล้วอย่าให้เข้าใจว่าถ้าเราซื้อโรงไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนในธุรกิจที่มันเป็น forever ไม่ใช่เรากำลังลงทุนในโปรเจกต์1โปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์นี้มีอายุ 25-30 ปีแค่นั้นเมื่อจบโปรเจกต์ปุ๊บเลิกกันโอเคมั้ยครับเนี่ยมันเป็น financial project อ่ะเหมือนพวกนี้เหมือนกันผมพวก IF เหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวก leasehold เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า financial project นะครับการช่วย